พ่อผมเสีย19กันยายน2549ผมอยู่กับนายกทักษิณที่นิวยอร์กครับพอขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็มาบอกผมบอกว่าฝากน้องพิธาด้วยก็น้องพิธาก็ขึ้นเครื่องมาผมทำงานให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผมทำงานให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองตอนนี้ครับคุณอยู่ในเครื่องนั้นกี่คนน่าจะ 20-30 คนก็คือข้าราชการประจำทั้งหมดก็คือมีส่วนในเรื่องของข้าราชการยกเว้นคุณเป็นเด็กคนนึงที่ถูกฝากกลับมาในเครื่องนั้นงานศพคุณพ่อคืนแรกผมไปไม่ได้ครับเพราะยังอยู่ในกองทัพอากาศครับคืนแรกผมไปไม่ได้เขาลื้อคอมผมเขาทำผมทุกอย่างพอเพราะว่าเครื่องมาถึงดอนเมืองอะฮะพอเขาปล่อยตัวแล้วเนี่ยมีการกักตัวอีกไหมฮะหรือว่าปล่อยกลับบ้านได้เลยคือเครื่องมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็มีทหารนะฮะขึ้นมาแล้วก็มาตรวจดูเครื่องบินก็หลังจากนั้นเขาก็เดินลงไปแล้วก็เขาก็ปล่อยพวกเราออกไปกันหมดรวมทั้งตัวผมด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาระยะเวลานี่คือนานเป็นชั่วโมงในส่วนเฉพาะในส่วนของผมเนี่ยก็ประมาณพอลงจากเครื่องบินไปผมก็กลับบ้านได้เลยไม่มีการจับตัวหรือว่าคุมถุงดำไม่มีครับไม่มีส่วนของผมไม่มีปัญหาเลยพอไปถึงปุ๊บเป็นคนไทยที่มาจากนิวยอร์กเขาก็กักตัวไว้พักหนึ่งก็ทำให้เป็นงานศพคุณพ่อใช้แล้วผมไม่มีเงินไปจ่ายงานศพคุณพ่อผมเพราะโดนฟรีซแอคเคาท์เห็นรายละเอียดที่คุณพิธาแถลงพูดไปถึงที่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกพูดถึงว่ามีการควบคุมบัญชีการใช้จ่ายการคิดเงินในบัญชีของทุกคนของคนที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นที่เดินทางเข้าประเทศไทยวันนั้นคืออันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอันนี้ผมไม่สามารถจะทราบได้นะอันนี้คงต้องถามคุณพิธาส่วนตัวของคุณมาปีครับผมไม่โดนอะไรเลยผมก็เดินกลับบ้านเหมือนผู้โดยสารปกติขณะที่ตอนที่สัมภาษณ์กับคุณแหม่มสุริวิภาเนี่ยบอกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นการเหมือนกับว่าพอรู้ว่าคุณพ่อเสียตอนที่เรียนอยู่ที่บอสตันก็เลยบินมาที่นิวยอร์กแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาเหมือนกับไปนักศึกษากลับมาด้วยค่ะขอมาด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นต้องรออีก 2-3 วันถึงจะได้กลับอันนี้ประเด็นที่1ค่ะประเด็นที่2ที่พูดกับผมในเปิดอกคุยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประเด็นเรื่องเดินทางกลับมาแล้วถูกกักตัวไว้ที่สนามบินผมหมายถึงสนามบินทหารในวันหลังรัฐประหารถูกไหมยังไปแล้วไปงานศพคุณพ่อไม่ทันขณะที่ที่ให้สัมภาษณ์กับคุณสุริยุพาเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยบอกว่าไปทันอ่ะเราไปดูยังไงเริ่มจากกรณีของเปิดออกคุยก่อนไหมผมเคยมีประสบการณ์คุณยังไม่เคยมีปี49ครับ49ตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณครับผมอยู่อเมริกาครับผมบินกลับมาพ่อผมเสีย19กันยายน2549ผมอยู่กับนายกทักษิณที่นิวยอร์กครับผมบินกลับมาที่กองทัพครับงานศพคุณพ่อคืนแรกผมไปไม่ได้ครับเพราะยังอยู่ในกองทัพอากาศครับตอนนั้นคุณอยู่อเมริกาคุณทักษิณผมเรียนหนังสือคุณทักษิณที่บอสตันไปประชุมที่นิวยอร์กคุณทักษิณไปประชุม UN กับคุณปานปรีกับดร.สุรเกียรติ ชัยชัยที่เตรียมเป็นเลขา UN ตอนนั้นพ่อผมเสีย19กันยาผมบินมาที่นิวยอร์ก CNN ลดถังออกผมบินกลับมากับนายกทักษิณส่งที่ลอนดอนกลับมาที่กองทัพอากาศคุณทักษิณอยู่ลอนดอนถูกไหมลอนดอนถูกไหมถูกครับแต่ตัวคุณกลับมาเพราะงานศพคุณพ่อคืนแรกผมไปไม่ได้เขาทำผมทุกอย่างแปลว่าตอนนั้นคุณงานศพพ่อตรงกับรัฐบาลคุณทักษิณนะผมทำงานให้รัฐสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองตอนนั้นอ๋อใช่แล้วทำงานแล้วตอนนั้นแล้วผมไม่มีเงินไปจ่ายงานศพคุณพ่อผมเพราะโดนฟรีซแอคเคาท์ผมไปที่ธนาคารชื่อ Standard Chartered ที่ทองหล่อจะเอาเงินออกมาไปจ่ายงานศพพ่อที่วัดท่านทอผมยังเอาเงินออกมาไม่ได้เลยไม่เอาอีกที คุณขึ้นเครื่องบินมาลงนี่ข้อมูลใหม่ผมไม่รู้อ๋อครับครับน่าตื่นเต้นครับคือเคยแล้วครับเคยเป็นคนของพูดกันตอนนั้นเขาเรียกคนของระบบทักษิณไทยรักไทยครับรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลไทยคุณกลับมาถึงปุ๊บคุณบล็อกถูกบล็อกแล้วคุณไปไหนอยู่ที่กองทัพอากาศครับควบคุมตัวอยู่ครับแล้วนานไหมจำได้นั่นก็2549เนาะแต่ผมจำได้ว่าผมไปงานศพพ่อไม่ทันในวันที่1กับวันที่2อ่ะไปไม่ทันแล้วถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่นกว่าจะได้กลับบ้านกว่าจะได้อะไรและคนที่อยู่ในงานนั้นด้วยก็คือคุณปานปรีซึ่งเป็นลูกเขยดร.ปานปรีครับโดนรสช.แต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่โดนควบคุมตัวนะมันโดนควบคุมการเงินด้วย 2-3 เดือนที่ผมหาเงินมาใช้งานศพคุณพ่อไม่ได้อ๋อไม่มีเงินใช้งานศพพ่อใช่ก็ผมไปที่อย่างที่บอก Standard Chartered ผมจำได้มั้ย Standard Chartered เพราะตอนนี้พูดได้นะเขาออกไปจากประเทศไทยแล้วที่สาขาทองหล่อนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ในรายชื่อของคนที่อายัดรีสอายัดที่เอาเงินออกมาไม่ได้ผมต้องไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายเงินศพพ่อที่วัดท่าทองนั่นแหละท่านผู้ชมฟังดูสรุปก็คืออย่างที่บอกไปแล้วค่ะแล้วกลับมาไม่ทัน2วันแรก
แกก็บอกมันปี49นั้นแต่ไม่ทันเนี่ย2วันแรกวันแรกกับวันที่2แล้วก็พูดถึงว่าวันนั้นเนี่ยถูกกักตัวอยู่ค่ะแล้วนอกจากนั้นยังถูกกักตัวหรืออักกักเรื่องธุรกิจใช่ค่ะก็คืออายัดบัญชีใช่ค่ะอ่ะค่ะทางที่ให้สัมภาษณ์กับคุณหนูแหม่มสุริวิภาฟังดูฮะในวันที่คุณพ่อเสียเนี่ยทิมอยู่ที่ไหนส่วนไหนของอเมริกาคะผมเรียนที่บอสตันฮะแล้วก็แต่บอสตันไม่มีเที่ยวบินที่ตรงจากบอสตันมาที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแวะที่นิวยอร์กคือวิ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์ไม่ได้เอากระเป๋าอะไรมาเลยก็คือมีเสื้อนอกตัวนึงก็ซื้อตั๋วใบแรกก็บินจากบอสตันไปที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กพอมาถึงนิวยอร์กแล้วมีไฟลท์ทันทีที่จะกลับเมืองไทยไหมคะไม่มีครับก็ต้องรอแป๊บนึงแต่พอกลับเข้ามาเนี่ยพอดีวันนั้นเป็นวันที่มีประเทศไทยมีรัฐประหารพอดีก็เลยล่าช้าไปหน่อยพอไปถึงปุ๊บเป็นคนไทยที่มาจากนิวยอร์กเขาก็กักตัวให้พักหนึ่งก็ทำให้ไปงานศพคุณพ่อชายนี่กลับยังไงอะคะถึงถูกกักตัวบินของของรัฐบาลไทยตอนนั้นเป็นเครื่องบินของรัฐบาลไทยตอนนั้นพอดีมีกลุ่มคนของรัฐบาลไปประชุม UN ที่นิวยอร์กซึ่งถ้าเกิดผมไม่กลับทริปนั้นเนี่ยก็ต้องรออีก 2-3 วันผมก็เลยตัดสินใจกลับมาครับถ้าหากคุณผู้ชมจำได้ในช่วงที่มีรัฐประหารเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงนึงที่มีเครื่องบินของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีที่จะต้องส่งกลับมาเมืองไทยถ้าจะเดาไม่ผิดนักก็คือน้องทิมอยู่ในเครื่องนั้นที่ส่งกลับจากนิวยอร์กเพื่อที่จะกลับมาเมืองไทย คุณอยู่ในเครื่องนั้นกี่คนน่าจะ 20-30 คนฮะก็คือข้าราชการประจำทั้งหมดก็คือมีส่วนในเรื่องของข้าราชการยกเว้นคุณเป็นเด็กคนนึงที่ถูกฝากกลับมาในเครื่องนั้น ลงที่ไหนคะสุวรรณภูมิดอนเมืองใช่ที่กองทัพอากาศที่สนามบินของกองทัพอากาศค่ะค่ะเขาก็ถามว่าทำไมเป็นนักเรียนแล้วทำไมมากับไฟล์นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อธิบายให้ฟังว่าคุณพ่อผมเพิ่งเสียแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาไปงานศพท่านให้เร็วที่สุดได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรกักอยู่นานไหมคะ4-5 ชั่วโมงได้ก็สายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันทันไหมทันได้โอเคทันงานศพนี่ฮะมันจะมีคำว่ายังทันค่ะแต่ถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะว่ากันต่อคือประเด็นนี้วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงแล้วก็ไล่เรียงถึงความสัมพันธ์กับคุณพ่อของคุณพิธาค่ะไล่เรียงรายละเอียดแล้วก็อ้างอิงถึงประเด็นเรื่องกู้เรื่องให้เป็นดราม่าว่าต้องวิ่งหาเรื่องนึงนำศพให้พ่อใช่อันนี้เรื่องที่สองนะคะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องไร้สาระอยากจะสร้างดราม่าเพื่อให้คนสงสารคุณพงศักดิ์ก็คือคุณพ่อของคุณพิธาเนี่ยเป็นนักธุรกิจฐานะเศรษฐีแล้วก็รวมถึงคสช.คมช.ในขณะนั้นไม่เคยควบคุมการเงินของตระกูลนี้เลยครับบอกว่าผมเนี่ยรู้เรื่องนี้เพราะว่าลุงของคุณพิธามีโยงใยกับเพื่อนทหารหลายคนแล้วก็ต้องแจ้งให้พวกเราทราบและบุคคลในตระกูลนี้ไม่มีใครถูกควบคุมตัวณเวลานั้นท่านผู้ชม